สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินขนมหวานนะคะฟักทองแล้วก็วุ้นกะทินี่นะคะหมูแผ่นนะคะฮอทดอกแผ่นนะคะเรามากินกับผักนี่นะคะเราก็มีผักนี่นะคะกินแบบเขามีจะมีพริกอยู่แล้วใช่ไหมแบบนี้เราจะกินเราไปอุ่นไมโครเวฟมานะคะกินง่ายๆแล้วมีนี่นะคะกะทิฟักทองอร่อยมากกินกับถั่วนี่ค่ะออกอร่อยนะคะเลื่อนไปเลื่อนมาอืมนี่แผ่นๆนะคะอ๋อนี่มันมีพริกอยู่แล้วนะคะพริกกับถั่วแดงเมนูวันนี้เรากินขนมแตงบวบฟักทองกับวุ้นกะทิฮอทดอกแผ่นหมูแผ่นล่ะค่ะเราไม่ทอดแต่เราจะกินแบบนี้มีจานฝาอย่างมีพริกนะคะอร่อยอย่างมีพริกนี่จะอร่อยมากนะคะกินขนมค่ะวันนี้ก็กินอย่างเดียวเลยนะจ๊ะขนมต่อไหมขนมเขาจะมันนะคะแบบเนี้ยมันแผะเพราะว่าฟักทองเขาเนื้อดีอ่ะรูนก็ได้ค่ะรูนกะทิอร่อยของเราก็จะเป็นเมนูแนะนำต้นๆนะคะกินฮอทดอกแผ่นหมูแผ่นนะคะกับผักแล้วก็แกงบวชฟักทองนะคะเนื้อแน่นๆนุ่มๆ นะคะมันๆแล้วก็วุ้นกะทินะคะนี่ค่ะวุ้นอร่อยจริงๆนะคะวุ้นกะทิเนื้อเขาแน่นนี่นะคะอร่อยอร่อยเนื้อดีมากเลยค่ะเอาไปแช่เย็นหน่อยก็อร่อยแล้วหวานเนี่ยอร่อยมากเนื้อดีกะทิเข้มข้นก็เป็นคลิปแนะนำสั้นๆแล้วกันนะคะคลิปกินหมูแผ่นนะคะหมูแผ่นนะคะมีพริกนะคะเราเรียกหมูแผ่นแล้วกันหรือฮอทดอกแผ่นแล้วก็แกงบวชฟักทองขนมหวานแกงบวชฟักทองเนื้อแน่นๆแล้ววุ้นนะคะก็เป็นคลิปไม่ยาวนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะมาแนะนำว่าแต่ละวันเรากินอะไรนะคะ
ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะได้ทานต่อนะคะก็พูดผิดหรือก็ขออภัยด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดจากเหตุอันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะ